เบคแฮมแฮปปี้เมื่อวานนี้เป็นงานที่พี่ชี่ไปร่วมงานมาเมื่อวานจริงๆพี่ชี่ไม่ได้ไปร่วมงานอยากจะเข้าไปในงานแต่ว่าเขาไม่ทันเขาไม่งานคือจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเบคแฮมมาถึงที่ไทยช่วงประมาณ 11:00 นเขามานำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลงดอนเมืองเสร็จปุ๊บยิงตรงไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยแล้วก็ไปร่วมงาน The Legend of Predator ดูดิต่อถ้าเป็นเราไปนั่งท่านี้มันก็ดูไม่เท่เท่าเบคแฮมนะว่าไหมใช่ไม่เท่แล้วที่สำคัญก็คือเขาหล่อแบบอมตะคือสมัยเป็นนักฟุตบอลเขาก็หล่ออีกแบบนึงพอเขา48ย่าง49เนี่ยนะฮะก็หล่ออีกแบบนึงดูเท่นี่ๆนี่คือภาพบรรยากาศใช่นะครับเอางี้ละกันนะครับนักฟุตบอลรุ่นราวคราวเดียวกับเขาเนี่ยนะเคยดังในอดีตก็จริงแต่ว่าพอมาเยือนเมืองไทยไม่มีใครไปต้อนรับเขาเยอะขนาดนี้นะเขายังคงมีการมีแล้วแฟนคลับรอต้อนรับเพียบหนึ่งในนั้นก็เป็นพิชชี่นี่แหละคือเมื่อวานนี้ด้วยความที่เป็นแบบคือช่วงนี้ไปแคมป์เขามาเอเชียนทัวร์ก่อนหน้านี้เขาไปเกาหลีใต้แล้วเขาก็มาไทยแล้วนี่เขาบินจากไทยไปแล้วนะไปแล้วใช่ไหมเขาอยู่คืนเดียวเองเขาอยู่แค่คืนเดียวเองนะคะซึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของรองเท้าสตัดพรีเดเตอร์ที่อยู่คู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ปี1994เอาง่ายนะนึกถึงรองเท้าสตัดรุ่นนี้เนี่ยคนแรกที่แฟนบอลคิดถึงก็ต้องเป็นเบคแฮมนี่แหละนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้รองเท้าคู่เนี่ยเปิดบอลจนเป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่ไหมแล้วนี่ไปเซ็นชื่อลงบนเสื้ออินเตอร์มิอามี่แล้วเสื้ออินเตอร์มิอามี่นี่ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่นี่คือเสื้อของฤดูกาลใหม่นะมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยใช่แล้วก็นี่มีไบร์ท วชิรวิทย์นะคะก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็น Adidas Brand Ambassador ก็ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์คือในงานเนี่ยมีการแสดงโชว์หุ่นกระบอกแบบเป็นวัฒนธรรมไทยใช่ไหมนอกจากนี้ก็มีผู้โชคดีที่ซื้อรองเท้าพรีเดเตอร์ซึ่งรองเท้าพรีเดเตอร์รุ่นล่าสุดคือ Predator 24ใครที่ซื้อแล้วก็ลงชื่อลงทะเบียนเขาจะลุ้นผู้โชคดี40คนได้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ก็จะมีอ่ะเหล่านักฟุตบอลที่เป็นเหมือน Adidas แฟนคลับแล้วก็มีสื่อที่เข้าร่วมงานเมื่อวานนี้นะคะก็แต่ว่าคือในงานเนี่ยจัดกันที่ช็อป Adidas ที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่ระหว่างทางเนี่ยคือคนงานด้วยความที่มันเป็นงานปิดเมื่อวานนี้เขาปิดช็อปเลยนะทั้งวันด้วยความที่เป็นงานปิดแต่ว่าเบคแฮมเนี่ยจอดรถลงจากรถแล้วก็เดินด้วยตัวเองเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางก็จะมีกาดที่มาตั้งทางไว้แล้วก็เนี่ยแฟนคลับมายืนรอตั้งแต่หน้าปากประตูยันหน้าช็อปอ่ะช็อปอยู่ชั้นไม่ใช่ช็อปอยู่ชั้น3อ๋อก็คือโอ้โหก็ตลอดทางไม่เขาเดินมาร่วมงานตรงกลางที่มันเป็นตรงกลางลิฟต์แก้วอ่ะก็จะเอารองเท้า Predator 21รุ่นเอามาดูซิว่าวิวัฒนาการของรองเท้า Predator แต่รุ่นที่มันพัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึง Predator 24ล่าสุดเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงแอบไปคุยมาหลายคู่เป็นของพี่ซาลิฟสายนุ้ยอ๋อเหรอที่เอามาโชว์อ่ะนะพี่นี่บอกว่ารองเท้าพี่เองอ๋อเหรอแล้วก็พี่ชี่ไปดักเจอเบคแฮมตอนไหนตอนที่เขาลงจากรถเลยพี่ชี่เป็นคนแรกที่เขาแจกลายเซ็นเมื่อวานเนี่ยโอ้แปลว่าอยู่ชิดประตูรถเลยหนูอยู่หน้าปากประตูแล้วหนูก็ยื่นรูปที่หนูกอดกับเขาแล้วก็บอกว่าไซฟรีสแล้วเขาก็แบบเห็นแล้วเขาก็เดินมายืนเซ็นให้เซ็นเป็นคนแรกเลยเซ็นคนแรกที่เซ็นทันเวิลด์นะเพราะว่ามีคนไปดักรอที่สนามบินดอนเมืองอ๋อตั้งแต่วันนู้นไม่เมื่อวานตอนเช้าเขามาถึง11โมงเมื่อวานก็คือมีคนไปดักรอ11โมงที่สนามบินดอนเมืองนั้นอาจจะได้แล้วก็ได้ลายเซ็นที่สนามบินดอนเมืองแล้วพอเสร็จปุ๊บเบคแฮมก็มาที่เซ็นทันเวิลด์ที่เซ็นทันเวิลด์หนูเป็นคนแรกแล้วก็คือบรรยากาศคือไปแคมป์เองก็ไนซ์เขาไนซ์มาตั้งแต่ที่เกาหลีใต้แล้วค่ะที่เกาหลีใต้เขาก็แจกลายเซ็นถ่ายลงถ่ายรูปพอมาเมืองไทยก็คือแบบแจกลายเซ็นเกือบจะทุกคนคือหนูมีคุยกับแฟนคลับหลายคนที่แบบน้องๆที่อยู่ข้างหลังหนูอ่ะแล้วตอนที่ไปแคมป์เซ็นให้หนูบางทีเขาไม่ได้หยิบเซ็นให้ทุกคนนางวิ่งไปดักรอข้างหน้าสุดท้ายนางได้เหมือนกันนะแล้วก็ในงานก็คือโอ้โหเซลฟี่ให้แฟนๆด้วยพี่จอมบอบูก็ไปอัธยาศัยดีใช่ใช่เมื่อวานน่ะพี่จอมบอบูก็ไปคุณอาบิกจะสาธิกรีกูก็ไปไปร่วมงานด้วยคือเซเลบไปกันเยอะเมื่อวานเซเลบในวงการกีฬาเนี่ยหนูเศร้าอยู่ที่หนูไม่ได้เข้าแต่พี่ชี่ก็ได้ลายเซ็นเขาใช่ไหมแต่หนูส่งชื่อไม่ทันไงมันเป็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วเขาจำพี่ชี่ได้ไหมอ้าวพี่ชี่แต่หนูว่าอันนี้หนูคิดเองนะว่าเขาตั้งใจเดินเข้ามาเซ็นให้รูปนั้นน่ะเพราะเขาเห็นรูปอยู่แล้วเพราะมันเป็นรูปที่หนูกับเขากอดกันน่ะแล้วหนูยื่นแบบยื่นไปดักหน้าเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ทีมงานก็ขยันเนาะเนี่ยเป็นรูปนี้เป็นโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าพิชิตน่าจะจดจำไปอีกนานเท่านานอันนี้นะครับ
ขอถามแบบคำถามเสี่ยงๆหน่อยได้ไหมเบคแฮมก่อนกับสามีก่อนเรื่องโมเมนต์ไหนมากกว่ากันเอาจริงๆไหมถ้ากลับไปเรื่องเมื่อกี้แป๊บนึงได้ไหมคะเสื้อสีขาวตัวนี้มันเป็นเสื้อเชิ้ตแมนยูมีโลโก้แมนยูตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้หนูไม่เคยซักเลยนะหนูพับเก็บใส่ตู้เป็นหนึ่งในของไม่พับเก็บใส่ตู้แล้วต้องแขวนโชว์แล้วไม่ก็สมัยแบบมันไม่มีที่โชว์อันนี้ไปใส่กรอบเสื้อเนี่ยใส่กรอบแล้วก็รูปคนจบงานนี้หนูเดินขึ้นไปซื้อกรอบใส่เลยรูปแล้วก็เสื้อด้วยนะนั่นแหละก็ความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันวันแต่งงานบนเวทียังไม่รู้สึกดีใจขนาดแค่เท่านี้ไม่ขนาดนั้นแต่หลายคนก็ปรับแต่หนูก็แซวว่ารูปวันแต่งงานอ่ะหนูยังไม่เคยมาติดฝาบ้านเลยพี่ชีโพสลงใน Facebook ส่วนตัวนะนะติดตามได้นะรูปนี้นะฮะแล้วก็โพสเห็นถึงสามีมากดโกรธด้วยไม่แต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ดีๆคือจริงๆตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะเอาเสื้อที่สกรีนเบคแฮมไปให้เซนจะเอารูปไปให้เซนแต่หนูคิดว่าเอารูปไปให้เซนดีกว่าแล้วอันนี้หนูคิดเองนะว่าตอนก่อนที่เบคแฮมจะเดินมามีอีกมุมนึงที่เขาขอลายเซนเหมือนกันแต่เบคแฮมแค่เดินไปจับมือแล้วเขาไม่เซนลายเซนให้แต่พอหนูยื่นไปอ่ะแล้วบอกว่าไซฟรีสเดวิดไซฟรีสแล้วเขาหันมาเห็นแล้วเขาตั้งจะแล้วเขาเดินมาแล้วก็หยิบปากกาจากมือไปเซนให้เขาเห็นรูปนี่เขาคงพอเห็นแล้วล่ะว่าเป็นรูปเขาอะไรเงี้ยก็น่ารักเบคแฮมนี่เขาวางตัวน่ารักเนี่ยนะวางตัวน่ารักก็เลยเขาเลยเป็นที่รักของแฟนบอลซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลพี่ชี่ยังปื้มไม่หายตอนนี้เอาจริงเขาคือคนที่ทำให้หนูดูฟุตบอลเขาเป็นคนที่ทำให้หนูเชียร์แมนยูเขาเป็นคนที่ทำให้หนูมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนนะอย่างเมื่อก่อนนะผมก็หัดยิงฟรีคิกก็เพราะเขานะแต่ว่ายิงเบิ้ลข้ามคานไปไม่ยิงไม่ได้เข้าประตูไม่เป็นไรไงแต่พี่ต่อก็มาอยู่ตรงนี้ไงก็เป็นคนที่ทำให้พี่ต่อรักกีฬานักบอลระดับเบคแฮมนี่โหสั่งเหมือนจับวางอะนะใช่เคยเห็นเหมือนแบบว่าเป็นสกู๊ปพิเศษอะไรเงี้ยแบบเล็งสามเหลี่ยมเล็งอะไรเป็นวงนิดเดียวเองไม่ใช่แค่เล็งสามเหลี่ยมนะมันมีที่เป็นรถแล้วเปิดประตูอ่ะมีหรือว่าอย่างนากามูระเนี่ยฟรีคิกสั่งได้รถเมย์วิ่งอยู่แบบหน้าต่างปิดทุกบานยกเว้นมีบานเดียวเปิดเนี่ยโอ้ยิงเขาปั่นฟรีเข้าหน้าต่างที่รถเมย์กำลังวิ่งอ่ะขนาดจะเป้าเคลื่อนไหวนะฮะไม่ใช่เป้านิ่งนะคือนักฟุตบอลระดับนี้นะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา